สมราคาคุยครับเพราะว่าเห็นได้เข้าชิงเยอะโดยเฉพาะสาขาการแสดงครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้การแสดงในหนังมันมหัศจรรย์มากจริงครับผมว่าไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องรู้เรื่องราวของประวัติคนนี้มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องความรักครับแล้วก็มันก็จะในหนังก็จะอธิบายว่าเออเขาเป็นคนที่ดังจากทฤษฎีอะไรหนังก็จะมีการย่อให้ดูด้วยอะไรอย่างครับก็ดูง่ายเข้าใจง่ายครับเพราะเนื้อแท้แล้วมันก็เป็นหนังดราม่าที่เป็นความรักเลยครับจริงๆก็ผมว่าที่เด่นมากๆก็น่าจะเป็นการแสดงแน่นอนมันสุดยอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีถ่ายภาพไม่รู้ชิงป่ะนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่างานถ่ายภาพงานดนตรีประกอบเนี่ยรู้สึกว่าโดดเด่นมากครับแล้วก็คือพระเอกนี่มีลุ้นมากๆนะผมว่านะเพราะว่าโอ้โหมหัศจรรย์มากจริงครับผมว่ามันคือความรักนะครับก็คือสิ่งที่มันทำให้ชีวิตคนนี้มันอยู่ได้แล้วก็เหมือนยังไงมันเหมือนมันอธิบายทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ผมสำหรับผมนะฮะแต่หนังก็ไม่ได้บอกมันตรงๆหรอกครับแต่ว่าผมมองว่าเออมันคือความรักครับต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ผมว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันดูวิเศษไปหมดเลยครับด้วยความที่มันมาจากเรื่องราวที่มันแบบอัศจรรย์มันมหัศจรรย์อยู่แล้วอะฮะมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ดูวิเศษมากๆและองค์ประกอบทุกอย่างของหนังเรื่องนี้ครับวิธีการเล่าเรื่องการแสดงของนักแสดงทุกคนมันพิเศษไปหมดนะฮะทำให้หนังเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดมากๆต้องบอกว่ามันไม่น่าเบื่อเลยครับจริงๆด้วยตัวซอสของเรื่องครับซีเฟนเรื่องราวของซีเฟนฮอว์กินมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วฮะมันทำให้เราบอกว่าดึงเราอยู่ทุกวินาทีครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาต่อทั้งที่เราเองเนี่ยรู้เรื่องราวเราไปหามาอ่านหมดแล้วครับว่าชีวิตเขาสเต็ปแต่ละสเต็ปเป็นยังไงบ้างแต่หนังก็ยังดึงเราได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องมันวิเศษมากๆฮะจริงๆควรจะได้เข้าชิงเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำฮะมันมีอีกหลายองค์ประกอบมากๆที่บอกว่าทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาขนาดนี้แต่สองสาขาที่ต้องยกให้และสมควรเข้าชิงมากๆก็คือนำชายครับเอ็ดดี้เรดแมนคือสุดยอดมากอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกเรายังสงสัยเฮ้ยเฟลิซิตี้โจนเข้าชิงคือยังไงแต่พอมาดูปุ๊บเห็นเลยว่าโหชีวิตของแบบเจนส์ไวท์ฮอกกินภรรยาของซีเฟนเนี่ยเธอเจอกับอะไรเยอะมากแล้วก็เฟลิซี่โจเนี่ยถ่ายทอดบทนี้ออกมาได้ดีมากๆฮะสำหรับผมมองว่า There is of everything คือ hope ครับคือความหวังนำไปสู่คำตอบของทุกๆอย่างฮะ Come on, get up. Morning, Brian. Stephen, are you aware that you've voluntarily embarked upon a PhD in physics? Hello. Hello. Science. Arts.I'm a cosmologist. What's that? I study the marriage of space and time. The perfect couple. One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom. What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock? Keep going. I don't know how. Yet.Where's he? It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him. And he loves me.We're going to fight this illness together. Good luck. Hi. I'm okay. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Stephen. Well done, Doctor. He has pneumonia. The only way he will survive would be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will.My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? It has been a great joy to watch this man defy every expectation, both scientific and personal. There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope.Thank you. Sorry, did you say something? I said, thank you.